ายกรัฐมนตรีและคณะบินเยือนจีนระหว่างวันที่6ถึง7พฤศจิกายนเพื่อร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการประชุมที่เกี่ยวข้องค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน6ดอนเมืองโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มโดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามกรณีนายกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยออกมาระบุว่าสามารถยกเลิก MOU 44ได้รวมถึงการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่ขับเคี่ยวระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันที่มีคะแนนนำและนางคามาลาแฮริสจากพรรคเดโมแครตก่อนเดินทางเข้าห้องรับรองเพื่อบันทึกวิดีทัศน์คำปราศัยเนื่องในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้โบกมือทักทายให้สื่อมวลชนแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวจากนั้นเวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีและคณะอาทินายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายมาริสเงี่ยมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังนครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่8และการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงครั้งที่10ระหว่างวันที่6ถึง7พฤศจิกายน2567ณ นครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านนายมาริสกล่าวถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าตนยังไม่อยากพูดเนื่องจากขณะนี้มีผลการเลือกตั้งยังไม่ออกมาอย่างชัดเจนควรจะรอผลการเลือกตั้งก่อนส่วนหากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้เกิดการพลิกขั้วจะส่งผลต่อนโยบายของไทยอย่างไรบ้างนายมาริสยืนยันว่าไม่ว่าบุคคลใดจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำใดๆก็ตามก็จะไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นระยะเวลานานและมีความมั่นคงเข้มแข็งชัดเจนรวมทั้งความร่วมมือกันอย่างดีอยู่แล้วซึ่งไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำก็ตามดังนั้นเรื่องการเมืองและเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและสหรัฐอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมแม้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันระหว่างผู้นำและทุกภาคส่วนเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลก็เข้ามาดูแลเรื่องของนโยบายแต่เรื่องของการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างกันมีหลายระดับหลายมิติซึ่งทุกภาคส่วนต้องไปด้วยกันทางภาครัฐรัฐบาล G2G เอกชนกับเอกชนและภาคประชาชนทั้ง3ระดับนี้ดีอยู่แล้วใครจะมาหัวเรือก็ไม่มีปัญหา